ขาชื่อเรื่องว่า The Exorcist Believer มันดูเหมือนจะเป็นภาคต่อของ Exorcist ภาคแรกเลยผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะเหมือนกับว่ามีคนที่เคยโดนเป็นผีมาตัวอย่างมาโผล่ในเรื่องนี้ด้วยอะไรประมาณฟีลลิ่งเนี่ยซึ่งมันดูเป็นภาคต่อที่มีความเฮี้ยนความเพี้ยนใกล้เคียงกับเวอร์ชั่นของต้นฉบับมากๆในการที่แบบสร้างความเป็นผีเป็นวิญญาณที่เอาจริงแล้ว Exorcist มันภาคออริจินอลมันโดนพาโรดี้จนความน่ากลัวมันหดหายลงไปเยอะมากๆมากแล้วมาวันนี้เราเห็นใครสักคนหยิบมันมาทำแล้วรู้สึกว่ามันมีจิตวิญญาณมีความน่ากลัวของเวอร์ชันต้นฉบับเราก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเอาใจช่วยว่ะอยากให้รอดว่ะอยากให้เปลี่ยนว่ะเพราะฉะนั้นก็มาดูแล้วกันครับอันนี้เป็นตัวอย่างเต็มของ The Exorcist Believer หมอผี Exorcist ผู้ศรัทธามาดูแล้วกันว่ามันยังครีปปี้มันน่ากลัวเหมือนตัวอย่างแรกมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่โชว์บ้านก่อนเลยโชว์บ้านก่อนเลยบ้านเละรอแล้วแดกไบเบิลแดกไบเบิลนี่ไม่ค่อยน่ากลัวนะเอาจริงๆออกฮาๆนิดๆอ่ะมันที่มันบอกแล้วมันโดนพาโรดี้จนช้ำแล้วในระดับหนึ่งนะมันคือความเจ๋งของ Exorcist มันก็มีอยู่ตรงที่ว่ามันก็ไม่ได้แบบผีมันไม่ได้แบบคือในเชิงของวิชวลมันก็ใช้มนุษย์ acting อ่ะซึ่งมนุษย์ acting อ่ะถ้ามันเวิร์กอ่ะมันโคตรน่ากลัวเลยผมบอกให้แต่ถ้ามันอาจจะไม่เวิร์กมันก็จะแปลกๆนิดนึงอ๋อประมาณทำโอ้ขอบคุณคุณคูดนะฮะสำหรับ subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวโอเคโอ้เชี่ยนี่ขนลุกเลยจัมป์สแกร์ก็ยังคือผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นต่อไปนะแต่มันก็ยังทำงานกับผมอยู่เสมอผมเลยบอกแล้วผมดูตัวอย่างหนังผีหรือดูหนังผียังไงผมก็กลัวครับผมบอกแล้วว่าเมื่อกี้ที่มันเวิร์กว่ามันเป็นการแสดงเว้ยแล้วมันพอมันเวิร์กมันเวิร์กมากนี่แหละเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมพูดมาเสมอว่าตัวอย่างที่ดีมันต้องมีฮุกและนี่คือฮุกของตัวอย่างนี้การให้ต้องเลือกคนใดผมว่าทำไมมึงต้องสิงสองคนวะผมว่ามึงจะสิงสองคนทำเฮียอะไรนี่แหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันทำได้วันเวอร์คือมันฮุกเราได้ว่าตัวละครจะเลือกอะไรเนื่องทั้งสองคนก็ดูเหมือนเป็นฝั่งที่เชื่อในศาสนาทั้งคู่เป็นคนดีทั้งคู่ทำไงให้เสื่อมศรัทธาในศาสนาทำไงถึงจะทำลายความรู้สึกที่มีต่อศาสนาของทั้งคู่ที่มีต่อกันต่อพระเจ้า
คุณต้องเลือกคนหนึ่งก็เป็นผู้ร้ายคนหนึ่งก็เป็นผู้เสียสละถ้าคุณเชื่อมั่นในพระเจ้าจริงคุณก็ต้องเป็นคนที่เสียสละสิแต่เป็นลูกสาวคุณเลยนะคุณจะยอมเสียสละให้เป็นนรกแล้วปีณวันที่ปีศาจบอกว่ากูมีอยู่จริงแล้วกูมีอยู่จริงแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดสุดจริงๆ The best เพลงมายิ่ง The best เข้าไปใหญ่ Scott Team and Danny McBride หุ้ยกำออกสกรีนเพลย์กำกับโดยโอ้เดวิดกอร์ดอนกรีนเหรอคนกำกับฮอลลูวีนเหรอไหวปะวะคือชอบฮอลลูวีนภาคแรกนะแต่2 3นี่ไม่ค่อยโดนเส้นเท่าไหร่นะครับสำหรับผมเนี่ยคือ Exorcist Believer เมื่อกี้คือตัวอย่างที่แบบดีมากคือมันขายความเป็นหนังผีที่แนว possession mode แนวแบบโดนสิงแต่ว่าเขาก็จะไม่ทำให้มันแบบมีความเป็นปีศาจที่มันเยอะเกินไปมันก็จะเป็นแบบการแสดงของคนใช้การแต่งหน้านู่นนั่นนี่แล้วก็ตอนแรกอะผมมันสงสัยเหมือนคือแบบว่าทำไมต้องเป็นสองคนเพราะอ๋อฮุกของมันคือให้เลือกว่าใครจะอยู่ใครจะไปซึ่งโอ้โหมันบีบหัวใจในฐานะของดราม่าในขณะเดียวกันแล้วมันก็เล่นของเรื่องของการศรัทธาในพระคริสต์เพราะว่าหัวใจของพระคริสต์อะมันคือการที่บอกว่าเราต้องเสียสละเพราะฉะนั้นถ้าคุณรักในพระเจ้าจริงๆเชื่อในพระเจ้าจริงคุณก็ต้องเสียสละให้ลูกคุณลงในนรกและลูกอีกคนนึงรอดสิอะไรประมาณนั้นอะเออมันก็ต้องเป็นฟีลลิ่งประมาณนั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องของขัดศรัทธาของพระเจ้าจริงๆด้วยซึ่งโอ้โหร้ายน่ากลัวไหมน่ากลัวมีวิชวลที่ดีไหมมีเรื่องของการแสดงที่เป็นผีแล้วที่สำคัญคือมีฮุกที่รุนแรงมากถ้าให้คะแนนตัวอย่างนี้แล้วก็สำหรับผมก็5เต็ม5ครับผมรู้สึกว่านี่คือตัวอย่างที่เพอร์เฟกต์มากๆทุกอย่างคือทำงานได้อย่างสุดยอดมากๆนะฮะคุณอินทัศน์เอลซิสภาคแรกที่จะเอากลับมาฉายใหม่ควรไปดูไหมครับน่าจะควรไปดูนะเป็นดีเรคเตอร์คัทด้วยนะแต่ผมยังไม่เคยดูเหมือนกันว่าจะไปดูนะครับคุณต้นบอกว่าของเขาแรงจริงเออแรงจริงโอเคเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องต่อไปดีกว่าผมว่าอันต่อไปไม่น่าโดนแล้วล่ะเป็นตัวอย่างหนังไทยที่หลายๆคน